Low Season สุขสันต์วันโสดหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่ Based on True Story ของใครหลายคนมีทั้งนี่นี่อ่ะนี่ใสๆ and do แหละแต่เบื้องหลังเขาเมากันว่าหลายเลี้ยวหลายโค้งกว่าจะถึงที่สวยๆบรรยากาศการถ่ายทำมันยากมากทุกคนจะไม่มีแบบว่าวันว่างเราจะได้เข้าเมืองครับไม่มีครับมันไม่ได้อย่างที่เขาคุยเอาไว้เราไว้อะครับน้องพลอยก็คือเขาบอกว่าเป็นหนังรักใสๆถ่ายบรรยากาศดีๆโลเคชั่นสวยๆสวยไหมสวยสวยค่ะแล้วโหดไหมโหดมากโหดมากโหดตั้งแต่วันแรกแล้วครับที่กิ่วแม่ปานนะครับเราเดินขึ้นไปไกลมากครับน้องพลอยใช่ตอนแรกเหมือนไม่เหนื่อยครับสักพักหอบแฮกกันหมดสบายแค่เนี้ยยังไม่ถึงครึ่งเลยย้อนแยงมากน่าขั้นบันไดน้องพลอยทางมันก็จะโหดเพราะว่ามันฝนมันตกแล้วแบบมีแต่โคลนมีแต่อะไรแบบนี้ค่ะไม่เคยตั้งแต่เดินมานี่ไม่เคยล้มเลยไม่เคยล้มเบาเลยตอนนี้เรามาอยู่กลางถนนเบนซินปาขี้ไปเจอกันนักขี้ครั้งหนึ่งในชีวิตได้กินขี้นะคะนั้นเดี๋ยวถ่ายอีกทีนึงโอ้ไม่เป็นไรเป็นพายที่กินใช่ไหมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาถ่ายทำซีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องก็คือการตะลุยป่าตะลุยสิงสานาสัตว์ทั้งหลายนะคะทั้งงูแล้วก็ท่าแล้วก็ต่างๆนะคะไอฉากที่อยู่ในป่าป่าแบบป่าเลยป่าจริงๆอะถ้าเราเข้าไปแล้วมันคือฝนตกด้วยตอนนั้นก็ต้องลุยจริงๆพี่เวยตอนนี้ Are you today? I'm fine. You fine? I'm not fine. I am not. โอ้โหแหลกหมดเลยคันไปหมดคันขาคันตูดคันไปหมดเลยไอ้ก็เหมือนกันไอ้ก็ลงน้ำลงป่าลงอะไรไปเยอะแยะเลยวันนี้ดูจริงๆเลยวันนี้ตากาแฟหรือส้มตาตาอย่าล็อกแรกเออตาล็อกแรกตาสอนด้วยอ่ะไม่เอาเลยไม่อยากคุยอ่ะตาสอนน่ะตาสอนน่ะบันเทิงฮะที่อยู่กับพวกเขา2คนเนาะ energy เขาเยอะฮะแล้วเขาเติมตลอดเลยครับไม่เคยขาดเลยฮะเติมมุกเติมอะไรอยู่ตลอดแม่จะตอบได้ทุกอย่างมั้ยได้ค่ะได้ทุกอย่างเออเออมาแล้วโคกับนิกกี้รวมหัวกันมึงแกล้งน้องพลอยได้นางหูหรือว่าหรือว่าเส้นขาคืออะไรอ่ะอ่ะเร็วหลังหูหัวคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจน้องพลอยนะน้องเขาน่ารักครับยิ้มชัดเจนยิ้มเหงือกเต็มเลยมันยิ้มกันยิ้มสวยพลอยเยอะเร็วๆยิ้มน้อยยิ้มแบบยิ้มสวยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่เขายิ้มเล่นๆยิ้มหวานๆเยอะแถมงานนี้ความโสดที่อยากหนียังต้องปะทะกับความผีที่ไม่อยากเจออีกทริปนี้เธอกับเขาจะใช้โลซีซั่นเยียวยาหัวใจได้หรือไม่13 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปเจอกันมันๆในโรงหนังฮะ